ดีครับมาเบิ่งบรรยากาศฝนตกอยู่บ้านผมกินข้าวห้องแล้วครับบ่ล่ะมาห้องข้าวว่าสิไปเอาห้องมาอยู่เทิงสั้นเราตอนนี้อยู่ที่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศฝนตกลมมีลมน้อยนึงครับฝนมาจากอำเภอผู้เขียวกับบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิหมดทางอำเภอมันจะว่าบ้านผมมันติดกับอำเภอที่ผมอยู่เนี่ยมันติดกับอำเภอบ้านแทนจังหวัดชัยภูมิฝั่งจะไปอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วก็น้ำหนาวเพชรบูรณ์นะครับมาเสร็จนี่เลยไปเชียงใหม่กับวิ่งผ่านหน้าบ้านผมนี่นะครับไปเชียงใหม่เชียงรายลำปางไปหนองบัวลำพูเมืองเลยไปไหนกันแค่ยายพุ่งออกไปไหนท่านเส้นทางซีเลนครับถือว่าสะดวกสบายอยู่ห่างจากสนามบินขอนแก่น35กิโลหันจากสถานีผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแหล่งที่3 45กิโลครับผมห่างจากอุดร150กรุงเทพ440เชื่อ40กิโลครับปกติจะไปทางชัยภูมิครับกรุงเทพโอ้ตอนนี้ฝนดีแห้งตกว่า3มื้อแล้วครับอันนี้ต้นมะพร้าวน้ำหอมเด้อผู้ใดอยากกินก็มาหน่วยละ10บาทครับขายหน่วยละ10บาทใครอยู่ผมไปซื้อครับของตลาดนัดตอนฝนยังบ่ตกบ่สั่นก็สิแต่อย่างหัวอย่างคลองอยู่ครับเบิ่งฝนไปเรื่อยๆครับผมถ้าได้ออกไปเบื้องหน้าอยู่แป๊บได้หลายมื้อหรอ3มื้อฝนตกขอราศีห้ามอยู่ครับบ้านออกขอภัยต้นเดือนขอภัยด้วยนะครับองค์อันนี้ให้เป็นปั๊มน้ำครับในองค์ผมปั๊มน้ำองค์นึงอ่ะไปดื่ม3องค์ครับอันนี้องค์ไปเลี้ยงปลาดุกใส่ไว้เลยอันนี้เหล้าตากหมองขอไว้ถูกแล้วครับสั้นหล่อเปียกด้วยอ้าวแดดออกแล้วฝนตกบรรยากาศดีครับมันนอกข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ครับในเมืองในยังกับไปอยู่มาเบิดแล้วล่ะผมเห็นงานโรงงานก็เฮ็ดมาแล้วเฮ็ดเซเว่นก็เฮ็ดร้านคอมก็เฮ็ดมาเบิดแล้วครับสักมือนึงก็ต้องกลับมาอยู่บ้านแต่ขอขึ้นสองกันเลยก็เลยกลับมาอยู่บ้านไม่ได้กินกับเที่ยวสิครับผมเพราะมีเมียเก็บซอยกันเลยคอนสวดนะก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านเลยมาเฮ็ดหางเฮ็ดหน้าเฮ็ดคนก็กินข้าวมาสักคนละครับผมเขากินน้ำไปฝนซ่าแล้วครับเดี๋ยวสิไปหุงเขาแล้วได้ไหมนี่ชิ้นยากออกไปเอาหัวหุงเขาแล้วเดี๋ยวพอกันคลิปมาด้วยครับผม
วัสดีครับ